คครับอ่ะโอเคมา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 โอเคความเห็นใช่ไหมครับอ่ะโอเคมาแต่มันจะดีเลย์นานหน่อยนะเนี่ยพี่เดินออกไปแล้วได้ครับได้เข้ามายังไม่เห็นยังไม่นี่เลยอ่ะมาสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยโอเควันนี้ก็เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนโอเควันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำเนี่ยให้รู้จักกับสาขาเตรียมวิศวะนะในสายของเครื่องกลนะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะมาแนะนำในวันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวขอรอเพื่อนก่อนทุกคนด้วยโอเควันนี้ก็เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนโอเควันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำเนี่ยให้รู้จักกับสาขาเตรียมวิศวะนะในสายของเครื่องกลนะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะมาอ่ะมาอ่ะพี่รบกวนให้น้องๆในแชร์หน่อยนะโอเคสวัสดีครับนะน้องบอกว่า FC ครับโอเคคุณคุณนะเนี่ย Facebook คุณคุณนะเนี่ยอ่ะโอเคมาระหว่างนี้ฝากแชร์ให้เพื่อนๆหน่อยนะให้เพื่อนๆเข้ามาหน่อยนะโอเคอ่ะมาไหนพวกเด็กเก่ามีพวกเด็กเก่ามาอยู่ในไลฟ์ป่ะเนี่ยสวัสดีครับเออใครเด็กเก่าเนี่ยมาเม้นลงคอมเมนต์ได้นะเผื่อแบบพวกน้องๆ นะอยากจะแอดไปถามก็ได้ฝากแชร์เพื่อนหน่อยเพื่อนเข้ามาหน่อยโอเคนะวันดีพวกเด็กเก่าวันดีครับพี่ถามถูกมาโอเคโอเคเพราะว่ามีเฟซที่อยู่นะอ่ะโอเคมาฝากแชร์หน่อยเร็วนะฝากแชร์หน่อยฝากแชร์ก่อนคอมมิชชั่นได้นะเผื่อแบบพวกเออมีอวยด้วยเว้ยถามก็ได้มีอวยพี่ด้วยนะขอบใจมากโอเคนะโอเคนะคุยเล่นกันได้นะในคอมเมนต์นะในคอมเมนต์ก็คุยเล่นกันได้นะเพราะว่ามีเฟซที่อยู่เอออยากถามไม่ทำได้นะระหว่างนี้พี่ขอรอเพื่อนๆก่อนละกันนะเดี๋ยวค่อยพูดทีเดียวนะโอเคขออีกสัก50คนละกันนะประมาณนักขึ้น100คนเดี๋ยวก็ค่อยเริ่มพูดนะโอเควันนี้ใครมีคำถามได้ถามได้เลยนะโอเคก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะทั้งน้องๆนะแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยพูดทีเดียวรอเพื่อนก่อนนะรอเพื่อนขออีกสัก50คนละกันนะประมาณสวัสดีจ้านะสวัสดีจ้าพูดนะโอเควันนี้ใครมีคำถามได้ถามได้เลยนะอ่ะโอเคก่อนอื่นก็ขอสวัสดีใครมีคำถามอะไรไหมน้องๆโอเคสวัสดีครับพี่นักสวัสดีครับนะสวัสดีน้องๆด้วยนะเออรอเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวขอรอเพื่อนก่อนนะขอรอเพื่อนก่อนอีกแป๊บนึงนะแป๊บนึงใจเย็นๆนะใจเย็นๆระหว่างนี้ฝากแชร์นะฝากแชร์บอกต่อด้วยนะเพื่อนๆจะได้เข้ามาดูกันนะพี่บอกว่าพี่บอกเลยว่ามีประโยชน์แน่นอนวันนี้นะเดี๋ยวขอรอเพื่อนก่อนใครที่เป็นเด็กเก่าก็เข้ามาแนะนำน้องๆในคอมเมนต์ได้นะพี่เห็นเด็กเก่าค่อนข้างเยอะอยู่มีการก็แนะนำน้องๆได้นะใครที่เม้นมาเนี่ยแอดกลับไปเลยนะไอพวกน้องๆนี่แอดกลับไปได้เลยเพราะส่วนใหญ่ไอพวกที่เม้นมาแซวเนี่ยก็พวกรุ่นพี่แหละนะไอพวกรุ่นพี่ที่มันเรียนอยู่นี่แหละเด็กเก่าก็เข้ามาแนะนำน้องๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก่อนแป๊บหนึ่งขออีกสัก40คนนะช่วยแชร์หน่อยนะช่วยแชร์หน่อยนะช่วยแชร์กันหน่อยนะระหว่างนี้ใครมีคำถามอะไรไหมถามในคอมเมนต์ได้นะระหว่างนี้โอเคมาโอเคก็สำหรับคนที่เข้ามาใหม่เนาะก็วันนี้เนี่ยพี่จะมาแนะนำนะในสาขาวิชาเครื่องกลของโรงเรียนเตรียมวิศวะนะพี่จะมาแนะนำว่าเฮ้ยในช็อปภาคปฏิบัติเนี่ยน้องต้องเจออะไรบ้างนะวันนี้พี่จะเน้นไปทางปฏิบัตินะว่าเฮ้ยเด็กเครื่องกลเนี่ยโรงเรียนเตรียมวิศวะเนี่ยต้องเจออะไรบ้างต้องเรียนอะไรบ้างในแต่ละปีนะพี่เชื่อเลยว่าคนที่คนที่แบบไม่เคยเรียนอ่ะน้อยคนที่จะรู้นะน้อยคนจะรู้เพราะส่วนใหญ่ก็แบบฟังแบบปากต่อปากนะอันนี้พี่ก็มาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะโอเคมาแชร์ลงกลุ่มด้วยนะพี่ม่อนบอกว่าขอหัวใจให้พี่หน่อยอ่ะโอเคนะกดเลิฟไปด้วยนะกดเลิฟไปด้วยมีคนบอกแชร์ลงกลุ่มคนหัวหนวกแล้วแชร์ลงกลุ่มคนหัวหนวกเขาจะได้ยินได้ไงนะแชร์ไปหลายกลุ่มเลยแชร์ไปหลายกลุ่มเลยนะใครแชร์เยอะเดี๋ยวมีรางวัลนะใครแชร์เยอะเดี๋ยวมีรางวัลให้มาเอารางวัลตอนเปิดเทอมได้นะนะอ่ะสวัสดีน้องๆทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะขอสัก100คนนะขอสัก100คนนะเดี๋ยวมีกดกิ่งมั้ยมีกดกิ่งมั้ยเดี๋ยวจะกดกิ่งด้วยขายของขายของนะครับรอเล่นนะโอเคนะโอเคไหนมีใครเด็กเก่าบ้างเด็กเก่าเด็กใหม่รายงานตัวหน่อยนะพิมพ์มาในเมนได้นะส่วนใหญ่ก็มีความเป็นกันเองกันแหละนะคุยได้นะส่วนใหญ่จะเป็น
มีเห็นในรายชื่อก็น่าจะมีเด็กเก่าเยอะอยู่แล้วก็เด็กใหม่เยอะอยู่นะโอเคนะฝากแชร์ต่อไปด้วยนะโอเคนะเข้ามาดูได้เข้ามาดูได้นะพี่ไม่กัดนะโอเคอ่ะโอเคฮะมีใครแบบว่าแบบในไลฟ์เนี่ยมีใครแบบไม่เคยรู้จักโรงเรียนเตรียมมาก่อนไหมสอบถามได้นะพูดคุยได้นะ อยากสอบถามตรงไหนเนี่ยถามได้ก่อนเลยนะถามได้ก่อนเลยนะหรือว่าพิมพ์มาในคอมเมนต์ก็ได้นะส่วนใหญ่จะมีไอ้พวกรุ่นพี่นี่แหละที่แบบว่าคอยแบบสิงๆอยู่นะพี่เห็นอยู่นะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมนะเริ่มกันเลยดีกว่าก็นะโอเคก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนนะพี่ก็ชื่อพี่แน็กนะพี่แน็กเป็นตัวแทนนะคนสอนวิชาเครื่องกลนะระดับปวช.ของโรงเรียนเตรียมวิศวะนะของ EDC นะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาแนะนำนะให้น้องๆเนี่ยนะได้รู้จักกับสาขาเตรียมวิศวะเครื่องกลนะของโรงเรียนเตรียมนะซึ่งในวันนี้พี่จะเน้นไปทางแนะนำในทางของปฏิบัติว่าเฮ้ยนะการเรียนภาคปฏิบัติเนี่ยน้องต้องเจออะไรบ้างนะน้องต้องเจออะไรบ้างโอเคอ่ะมาเริ่มกันเลยนะมาเริ่มกันเลยนะสำหรับนะสำหรับนะในปี1เทอม1นะถ้าสมมุติว่าน้องสอบติดนะสอบติดเข้าสาขาเตรียมวิศวะเครื่องกลเข้ามาเนี่ยในปี1เทอม1เนี่ยนะน้องจะได้โรงช็อปตะไบก่อนนะโรงช็อปตะไบก่อนรู้จักช็อปตะไบมั้ยนี่เลยนะอันนี้คือช็อปตะไบนะอันนี้ก็คือนายแบบของเรานะเป็นรุ่นพี่ของเรานี่แหละนะถ้าน้องๆคนไหนอยากได้วาร์ปนะติดต่อพี่ได้นะโอเคอันนี้ก็เป็นช็อปตะไบนะเป็นช็อปตะไบที่น้องจะได้ทำงานตะไบนะก็คือในลักษณะการเรียนคืออาจารย์จะให้แบบงานมานะให้แบบงานมาว่าแบบเนี้ยมีขนาดเท่าไหร่ชิ้นงานขนาดเท่าไหร่นะก็คือน้องก็ต้องตะไบงานให้ได้ตามแบบที่อาจารย์ต้องการนะซึ่งในช็อปนี้ก็จะมีการใช้เครื่องจักรปะปนด้วยนิดหน่อยนะอย่างเช่นการใช้เครื่องเจาะเครื่องกลึงเครื่องใสแต่ว่าก็จะเป็นแบบส่วนน้อยหลักๆจะเน้นเป็นงานฝีมือเป็นหลักนะเพราะนั้นในช็อปนี้จะเป็นช็อปที่ค่อนข้างที่จะใช้แรงเยอะนะใช้แรงเยอะนะแล้วก็จะเหนื่อยมากบอกเลยเหนื่อยมากนะเป็นการฝึกความอดทนนะรีบไปก็ไม่ได้นะช้าไปก็ไม่ดีนั่นแหละอันนี้ก็คือช็อปตะไบในปีแรกนะเน้นฝีมือเน้นฝีมือเป็นหลักเลยบอกเลยว่ามันแน่นอนนะใครชอบความทรหดเนี่ยบอกเลยว่ามันแน่นอนนะแล้วพี่บอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะพี่บอกเลยว่าเด็กเครื่องกลเนี่ยเรียนได้หมดตะไบได้หมดนะบอกเลยว่าสนุกนะสนุกแน่นอนนะไปต่อนะไปต่อที่ช็อปที่2นะต้องบอกก่อนว่าพอจบปี1เทอม1แล้วช็อปตะไบแล้วเนี่ยนะพอมาถึงปี1เทอม2ย้ำนะปี1เทอม2ไปจนถึงปี2เทอม2เดี๋ยวพี่ไล่ปีให้นิดนึงนะก็คือพอจบปี1เทอม1ปุ๊บเราจะไปเรียนปี1เทอม2แล้วก็ปี2เทอม1แล้วก็ปี2เทอม2จะเห็นมั้ยว่าจะมีอยู่3เทอมนะ3เทอมนะ3เทอมเห็นมั้ยซึ่งไอ้3เทอมเนี้ยนะน้องจะได้แยกกันไปเรียนนะแยกกันไปเรียนในแต่ละช็อปนะแต่ละช็อปนะงงมั้ยก็คือในเด็กเครื่องกลเนี่ยนะเราจะเรียนอยู่3ช็อปด้วยกันนะช็อปที่โทษทีลิ้นพันช็อปที่ต่อจากช็อปตะไบมันจะมีอยู่3ช็อปให้น้องเลือกให้น้องเรียนก็คืออันแรกคือช็อป MB นะช็อป MB หรือว่าช็อปช่างกลโรงงานเดี๋ยวพี่จะมาพูดให้ฟังต่อไปอันที่2คือช็อป AM นะหรือว่าช็อปยานยนต์นะช็อปช่างกลช็อปช่างยนต์นะช็อปช่างยนต์อันที่3ก็คือช็อป IP นะช็อปช่างเชื่อมนะช็อปช่างเชื่อมนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเฮ้ยแต่ละช็อปเนี่ยมันเป็นยังไงนะไปต่อนะอันดับแรกพี่ขอพูดถึงช็อป MB ก่อนนะช็อป MB ก่อนนะช็อป MB เนี่ยก็คือช็อปช่างกลโรงงานนะในช็อปเนี้ยหลักๆเลยน้องก็คือน้องจะต้องเรียนเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรเป็นหลักเลยนะการใช้เครื่องจักรเป็นหลักเลยยกตัวอย่างเช่นการใช้เครื่องเจาะการใช้เครื่องกลึงนะการใช้เครื่องใสการใช้เครื่องกัดการใช้เครื่องจิรไนเนาะช็อปนี้จะเน้นการใช้เครื่องแล้วก็ใช้ฝีมือร่วมด้วยนะเห็นเนาะเสริมนิดนึงนะอย่างสมัยที่พี่เรียนเนี่ยนะสมัยที่พี่เรียนเนาะในปี1เทอม1นะที่พี่ลงช็อปตะไบอาจารย์เขาให้ทำปากกาจับชิ้นงานเนาะซึ่งแน่นอนว่าระยะเวลา1เทอมมันไม่พอสำหรับมือใหม่อย่างพี่นะก็ต้องเอางานที่ยังไม่เสร็จตรงนั้นอ่ะมาต่อในช็อป MB ตรงนี้น้องก็จะได้ทำเช่นกันนะถ้ารูปแบบยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะโอเคเนาะอันนี้ก็คือช็อป MB นะเน้นการใช้เครื่องจักรเป็นหลักนะเครื่องเจาะกลึงใสกัดเจียเนี่ยนะน้องเคยได้ยินไหมพวกนี้แหละเดี๋ยวน้องจะได้ใช้นะจบมาทำเป็นทุกคนนะจบมาทำเป็นทุกคน
อ่ะโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างของรุ่นพี่ที่เขาทำงานนะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการใช้เครื่องกลึงนะเครื่องกัดนะแล้วก็มีเลื่อยด้วยบางมีงานฝีมือเช่นงานเลื่อยด้วยงานเลื่อยด้วยนะโอเคเนาะประมาณนี้ใครมีคำถามถามมาได้นะระหว่างนี้นะถามมาได้เลยพี่ไม่กัดนะถามได้ยินดีจะตอบนะยินดีจะตอบเลยนะโอเคก็ระหว่างนี้ก็สวัสดีนะน้องๆที่เข้ามาใหม่แล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับโอเคอ่ะต่อมานะเมื่อกี้พี่พูดถึงช็อป MB ไปแล้วเนาะนะต่อไปมาพูดถึงช็อป AM นะ AM เนี่ยหรือว่าช็อปเครื่องยนต์หรือว่าช็อปยานยนต์นะเรียกว่าช็อปยานยนต์ก็ได้นะช็อปนี้จะเรียนเกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์กลไกเป็นหลักเลยนะเครื่องยนต์กลไกเป็นหลักนะในช็อปนี้น้องจะได้เรียนเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์เบนซินนะเครื่องยนต์ดีเซลนะแล้วรวมไปถึงเครื่องยนต์สี่จังหวะนะหลายอย่างเลยบอกเลยหลายอย่างแล้วก็รวมไปถึงพวกระบบต่างๆในเครื่องยนต์ด้วยอย่างเช่นพวกระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะระบบหล่อลื่นหล่อเย็นพวกนี้หรือระบบอะไรกันบรรจุ IDA เสียพวกนี้ก็มีหลายอย่างเลยนะบอกเลยว่าสนุกนะช็อปนี้เนี่ยบอกเลยว่าน้องจะได้รื้อนะจะได้รื้อในที่โรงเรียนเตรียมเนี่ยจะมีเครื่องยนต์นะให้น้องได้รื้อได้ประกอบนะได้รื้อได้ประกอบบอกเลยว่าสมัยพี่เรียนโคตรสนุกเลยนะโคตรสนุกเลยยิ่งถ้าใครแบบชอบแบบว่ามีใครเคยชอบดูหนังไหมชอบดูหนังแล้วก็เป็นหนังเกี่ยวกับพวกรถยนต์เหมือนกันเลยนะสมัยเรียนพี่ชอบมากชอบดูมากนะแล้วก็ไม่ได้มารื้อจริงบอกเลยว่าสนุกนะสนุกนะแต่ว่าช็อปนี้ต้องบอกนิดนึงว่าสมัยพี่เนี่ยย้ำตรงสมัยพี่นะสมัยพี่จะเขียนเน้นไปทางการเขียนรายงานเยอะก็คือเน้นไปทางการอ่านเยอะนะเพราะว่าก่อนที่เราจะแกะได้เนี่ยเราต้องรู้รายละเอียดมันก่อนนะโอเคสวัสดีด้วยนะมีน้องบอกทักมาในคอมเมนต์ว่าสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีครับอ่ะโอเคนะอันนี้ก็คือช็อป AM นะ AM นะ AM นะบอกเลยว่าสนุกนะอยากรู้ต้องมาลองนะอยากรู้ต้องมาลองนะอ่ะโอเคนะลืมบอกไปนิดนึงนะในช็อปยานยนต์เนี่ยน้องจะได้ลงมือปฏิบัติจริงนะน้องจะได้ลงมือปฏิบัติจริงเพราะนั้นน้องจะมีความรู้และความเข้าใจนะในเกี่ยวกับพวกระบบต่างๆในรถยนต์นะต้องบอกก่อนว่ารถยนต์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เครื่องยนต์อย่างเดียวน้องมันยังมีระบบอื่นๆด้วยอย่างเช่นพวกระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบทรงกำลังระบบขับเลี้ยวพวกนี้น้องก็จะได้เรียนด้วยนะโอเคประมาณนี้ละกันประมาณนี้ละกันใครมีคำถามถามได้นะใครมีคำถามถามได้นะโอเคไปต่อนะไปต่อต่อมาช็อปสุดท้ายที่น้องจะได้เจอก็คือช็อปที่3ช็อป IP นะช็อป IP หรือว่าเขาเรียกว่าช็อปช่างเชื่อมนะช็อปช่างเชื่อมตัวนี้เป็นช็อปที่สนุกบอกเลยว่าสนุกอีกแบบนึงแล้วกันต้องบอกว่าสนุกอีกแบบนึงแล้วกันนะฟีลลิ่งความสนุกเนี่ยจะต่างจาก MB กับ AM นิดหน่อยนะเพราะว่าช็อป IP เนี่ยจะเน้นฝีมือเป็นหลักเลยนะใช้ฝีมือเป็นหลักเลยจะเน้นทางการเชื่อมนะการเชื่อมนะการเรียนก็คืออาจารย์เขาจะให้ชิ้นงานมาให้น้องมาเชื่อมงานตามแบบที่อาจารย์ต้องการเนาะโดยกระบวนการเชื่อมเนี่ยต้องบอกว่ามีหลากหลายนะอย่างเช่นมีกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าที่น้องจะได้เรียนกระบวนการเชื่อมไฟฟ้ากระบวนการเชื่อมแก๊สนะอันนี้ก็ที่น้องจะได้เรียนอันนี้ก็คือพื้นฐานน้องพื้นฐานแล้วก็ยังได้เรียนเกี่ยวกับพวกการตรวจสอบงานเชื่อมด้วยเบื้องต้นการตรวจสอบงานเชื่อมเบื้องต้นนะการพ่นสีการทาสีอันนี้ก็เห็นได้เรียนเหมือนกันนะการประกอบชิ้นงานก็ได้เรียนเหมือนกันบอกเลยว่าช็อปนี้สนุกมากสนุกมากบอกเลยว่าตื่นเต้นท้าทายตื่นเต้นท้าทายโอเคนะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นช็อปที่ใช้ฝีมือเป็นหลักเลยนะใครมือนิ่งๆนี่บอกเลยชิลนะชิลนะอ่ะโอเคไปต่อนะไปต่อนะโอเคจากที่พี่พูดไปเมื่อกี้นะว่ามันมีอยู่3ช็อปก็คือช็อปช่างกลโรงงานนะช็อปช่างยนต์ช็อปช่างเชื่อมเนาะที่บอกไปว่ามี3ช็อปใช่มั้ยถามว่าเรียนยังไงนะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าในสาขาช่างกลเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ8เซกนะก็คือ8ห้องเรียนนะวิธีการเรียกห้องเนี่ยเขาจะต่างจากมปลายนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเป็นมปลายเรียกว่าเป็นม4ทับ1 4ทับ2 4ทับ3ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโรงเรียนเตรียมเนี่ยเขาจะเรียกห้องเป็นอย่างนี้เขาเรียกเป็น M11 M12 M13 ไล่ไปจนถึง M18 นะ M ก็คือตัว M นำหน้าเนี่ยคือสาขาเครื่องกลนะไอ้1ตัวต่อมาเนี่ย1ตัวต่อมาเนี่ยก็คือเป็นชั้นปีนะยกตัวอย่างเช่นขอเขียนก่อนนะขอเขียนก่อนเผื่อบางคนแบบว่าน้องใหม่จะอาจจะยังไม่รู้นะขอเขียนนิดนึงยกตัวอย่างเช่นเนี้ยไม่รู้เห็นไหมขอเขียนนิดนึงยกตัวอย่างเช่น M11 แล้วกัน M11 แล้วกันเวลาเขาเรียกห้องเนาะ M11 เนี่ย M ตัวแรกก็คือเป็นสาขาเครื่องกลนะ M ก็คือเครื่องกลนะ
1ตัวต่อมาอันนี้ก็คือเป็นชั้นปีนะชั้นปีว่าเฮ้ย1ปีปี1ปี2หรือปี3เนาะแล้วก็เลข1ตัวต่อมานี่คือห้องนะห้องเห็นไหมเขาจะไม่เรียกเป็นทับนะเรียกเป็นเขาเรียกเป็นอย่างนี้เลย M11 ก็คือเครื่องกลนะปี1ห้อง1นะหรือตัวอย่างนึงก็คือ M35 ยกตัวอย่าง M3 M35 แล้วกันก็คือสาขาเครื่องกลปี3ห้อง5นะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะจะได้เข้าใจนะเวลาเขาเรียกเขาจะเรียกเป็นเซกกันเซกชันนะโอเคสำหรับน้องที่สอบติดนะแล้วได้ไปเรียนในเซกชันที่1 2หรือ7นะ1 2หรือ7เนี่ย3เซกชันเนี้ยน้องจะได้ลงลำดับของช็อปก็คือจะได้เรียน MB ก่อนเรียน MB ในปี1เทอม2แล้วก็จะมาเรียน AM ในปี2เทอม1แล้วก็จะมาเรียน IP หรือช่างเชื่อมเนี่ยในปี2เทอม2บอกงี้ก่อนนะส่วนถ้าน้องที่ได้เซก3หรือเซก4นะห้อง3หรือห้อง4เนี่ยในปี1เทอม2น้องจะได้ลง AM ก็คือยานยนต์นะปี2เทอม1น้องจะได้ลง IP หรือว่าช่างเชื่อมและปี2เทอม2จะได้ลง MBหรือช่างกลนะส่วนถ้าเป็นน้องเซกชัน5กับ6นะเซกชัน5กับ6ก็จะได้เรียน IP ก่อนในปี1ทํา2นะแล้วก็เรียน MB ต่อมาในปี2ทํา1นะแล้วก็มาเรียน AM สุดท้ายในปี2ทํา2เนาะเห็นไหมไล่ไปปี1ปี2ใช่มั้ยแล้วก็มีคำถามว่าเอ้าเฮ้ยพี่แล้วปี3เป็นยังไงปี3เป็นยังไงนะที่พี่พูดไปเนี่ยพี่พูดแค่ปี1กับปี2ใช่มั้ยปี1ทํา1ก็คือลงช็อปตะไบทั้งหมดก่อนเลยทุกคนลงตะไบหมดเลยนะแล้วพอมาปี1ทํา2ถึงปี2ทํา2เนี่ยแยกห้องมาตามนี้ใช่มั้ยแล้วปี3เป็นยังไงนะปี3ก็จะได้เลือกพี่ชอบโรงเรียนเตรียมมากนะตรงนี้ว่าโรงเรียนเตรียมน่ะมีสิทธิ์ให้น้องๆเลือกนะว่าเฮ้ยตอนลงช็อปเนี่ยเราชอบตัวไหนมากที่สุดเพราะว่าเราจะได้ลงทั้ง3ช็อปใช่มั้ยเราก็จะเลือกได้ละเราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยในส่วนใจเราเนี่ยนะเราชอบตัวไหนมากที่สุดน้องก็เลือกได้เลยในปี3นะทั้งปี3เทอม1และปี3เทอม2อันนี้น้องก็จะได้เลือกนะเลือกเรียนนะแต่ว่าเวลาเลือกแล้วก็จะได้ทั้งปีเลยนะจะมาเปลี่ยนระหว่างทางนี่ไม่ได้นะโอเคประมาณนี้แต่การเลือกก็จะมีจะมีข้อจำกัดนิดนึงตรงนี้ว่านะเขาจะมีโควต้าอยู่ว่าช็อป MB เข้าได้กี่คนนะ IP เข้าได้กี่คนนะ AM เข้าได้กี่คนนะน้องก็จะมีโควต้าเลือกเนาะซึ่งถามว่าเฮ้ยเลือกตอนไหนก็เลือกตอนประมาณปลายตอนปลายปี2เทอม2น้องก็จะได้เลือกแล้วก็มีอันดับ1อันดับ2อันดับ3น้องก็เลือกเอาหมายว่าชอบอันไหนมากที่สุดก็ติ๊กไปชอบมากอันดับ1นะชอบลงมาลองลงมาอันดับ2นะชอบน้อยสุดเลยอันดับ3นะโอเคนะน้องก็จะได้เรียนในสาขาที่น้องชอบเนาะประมาณนี้นะประมาณนี้สำหรับตอนปี3เนาะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะตั้งแต่ปี1ถึงปี3นะในภาคปฏิบัติของสาขาเครื่องกลนะของสาขาเครื่องกลเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคที่จริงเรื่องเล่ามีเยอะกว่านี้นะแต่พี่พูดแค่ในเรื่องของภาคปฏิบัติเนาะโอเคมาระหว่างนี้ใครมีคำถามไหมอยู่ในช่วงตอบคำถามแล้วนะ Q&A นะสามารถตอบมาได้สามารถถามมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะว่าเฮ้ยมีอะไรที่อยากรู้นะถามพี่ได้เลยนะถามพี่ได้เลยเนาะโอเคนะโอเคสวัสดีหากใครเข้ามาใหม่ก็สวัสดีด้วยนะสวัสดีทั้งน้องๆนะแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะโอเคถามได้เลยนะถามได้เลยนะใครมีคำถามถามได้เลยนะพี่ก็จะตอบให้โอเคเนาะโอ้ยเด็กเก่าอยู่เพียบเลยเด็กเก่าอยู่เพียบเลยพวกเด็กเก่าได้ตอบในคอมเมนต์ทักทายน้องๆหน่อยนะเพราะว่าในแชทเนี่ยก็จะมีพวกน้องๆด้วยที่แบบว่ากำลังสนใจนะในการเข้าศึกษาโรงเรียนเตรียมวิศวะเนาะโอเคโอเคก็นิดนึงนะพี่ก็ขอเกริ่นไปนิดนึงก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะก็คือในสาขาเครื่องกลเนี่ยพี่ขอพูดถึงอนาคตนิดนึงนะอนาคตนิดนึงอนาคตนิดนึงในอนาคตเนี่ยนะถามว่าบางคนถามว่าในลึกๆเนี่ยเห็นถามมาหลายคนเลยถามว่าเฮ้ยพี่ในอนาคตเนี่ยถ้าผมจบเครื่องกลเนี่ยจบสาขาเตรียมวิศวะเครื่องกลเนี่ยผมจะไปต่อสาขาไหนได้บ้างในปตรีเห็นไหมอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจนะเป็นคำถามที่น่าสนใจโอเคจบเครื่องกลจบเตรียมวิศวะเครื่องกลเนี่ยต่อสาขาไหนได้บ้างนะพี่บอกเลยว่าสาขาเครื่องกลเนี่ยเป็นสาขาที่ดีอย่างนึงตรงที่ว่าไปได้กว้างนะก็คือในปตรีเนี่ยน้องสามารถเลือกสาขาได้กว้างเลยยกตัวอย่างเช่นนะอันนี้พี่อาจจะพูดลอยๆนิดนึงนะถ้าน้องจบเครื่องกลเตรียมวิศวะน้องฝากปตรีเนี่ยน้องสามารถไปต่อในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกลหรือวิศวกรรมการบินอากาศยาน2แล้วนะ
วิศวกรรมการผลิตอันที่3นะวิศวกรรมอุตสาหการอันที่4นะวิศวกรรมโลจิสติกอันที่5นะวิศวกรรมวัสดุอันที่6นะวิศวกรรมแม่พิมพ์อันที่7นะวิศวกรรมแมคคาเนิกอันที่8วิศวกรรมการเชื่อมอันที่9นะเยอะมากวิศวกรรมปรับอากาศอันที่10นะที่จริงมีมากกว่านี้อีกอันนี้พี่ยกตัวอย่างให้คร่าวๆคือ10สาขาที่น้องสามารถไปต่อได้บอกเลยว่าเครื่องกลนี่กว้างมากนะกว้างมากเนาะอันนี้ก็คือพูดถึงอนาคตนะว่าเฮ้ยถ้าจบไปแล้วเนี่ยสามารถไปต่อสาขาไหนได้บ้างเนาะโอเคมีน้องถามว่าช่วยแนะนำการเตรียมตัวสอบนะเข้ามหาลัยหน่อยโอเคได้นะสำหรับการสอบเข้านะการสอบเข้ามหาลัยนะการสอบเข้ามหาลัยหรือว่าจะสอบเข้าที่ไหนก็แล้วแต่เนาะอันดับแรกเลยคือต้องมีการเตรียมตัวนะถามว่าเตรียมตัวยังไงอันดับแรกเลยนะข้อสอบนะน้องต้องฝึกทำข้อสอบให้ได้เยอะที่สุดนะน้องต้องฝึกทำข้อสอบเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดนะยิ่งถ้าเราทำเยอะนะพื้นเราก็จะแน่นแล้วนะพอพื้นเราแน่นปุ๊บบอกเลยว่าข้อสอบมาแนวไหนก็ตามก็จะทำได้หมดนะทำได้หมดแต่พี่เชื่อว่านะโดยประสบการณ์พี่ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยข้อสอบนะจะไม่หนีจากข้อสอบเก่ามากเท่าไหร่นะพี่เชื่อว่าถ้าเราฝึกทำข้อสอบเก่าเยอะๆเนี่ยนะบอกเลยว่าข้อสอบใหม่มาก็ทำได้นะหลักๆเลยคือการเตรียมตัวนะอย่างพี่สอบเข้าเนี่ยพี่ต้องเตรียมตัวก่อนเป็นเดือนนะพี่ต้องเตรียมตัวก่อนเป็นเดือนเลยถ้าน้องมาเตรียมตัวใกล้ๆเนี่ยบอกเลยว่าก็ได้แหละแต่ว่าไม่เหมาะสมนะไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมโอเคเนาะโอเคหลักๆก็คือเราต้องมีอาวุธนะเราก็มีอาวุธนะถ้าเรามีอาวุธนะบอกเลยว่าไปสู้ที่ไหนก็ได้นะข้อสอบก็คืออาวุธของเรานะและการเตรียมตัวเนื้อหาอ่านให้ครบนะอ่านให้ครบโอเคเนาะโอเคนะมีน้องๆถามว่าอยากให้พี่แนะนำค่าเทอมภาคไทยแล้วก็ค่าอุปกรณ์เครื่องมือเนาะค่าเทอมค่าอุปกรณ์อาจจะไม่ชัวร์นะเดี๋ยวต้องตอบถามพี่ม่อนอีกทีนึงแต่โดยคร่าวๆค่าเทอมของโรงเรียนเตรียมวิศวะเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรียนเนี่ยจะเรียนเป็นห้องแอร์ทั้งหมดนะก็คือเรียนเป็นห้องแอร์ทั้งหมดก็จะอยู่ค่าเทอมประมาณ10,000ประมาณ18,000บาทประมาณนี้ประมาณ 18,000 บาทคิดว่าประมาณนี้ประมาณ 18,000 บาทเนาะภาคอันนี้คือภาคไทยนะภาคไทย 18,000 บาทค่าเทอมของภาค EP หรือ English English program เนี่ยประมาณ 50,000 บาทนะประมาณนี้บวกลบนะโอเคเนาะแล้วค่าเครื่องมืออุปกรณ์นะคิดว่าประมาณ 1,000 ต้นๆคิดว่านะก็คือเราจะได้เกี่ยวกับพวกเครื่องมือที่เป็นพวกตะไบพวกนี้ไขควงพวกนี้ที่จะเอาไปใช้ในช็อปตะไบปี1/1โอเคเนาะประมาณนี้แต่คิดว่าไม่น่าแพงมากเพราะว่าถ้าเราซื้อพวกเครื่องมืออุปกรณ์ไปเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ที่บ้านได้โอเคเนาะโอเคมาสวัสดีครับนะน้องสวัสดีนะโอเคทักทายกันได้นะคุณยายใครมีคำถามอีกไหมใครมีคำถามอีกถามได้นะแล้วขอแนะนำอีกอย่างนึงก็คือนะหลายคนน้อยคนที่จะรู้นะน้อยคนที่จะรู้ก็คือในโรงเรียนเตรียมเนี่ยนะคะแนนการเก็บคะแนนนี่จะแปลกมากนะแปลกจริงๆนะแปลกจริงก็คือการเก็บคะแนนเนี่ยปกติถ้าเป็นโรงเรียนแบบว่าโรงเรียนมัธยมนะถ้าเป็นโรงเรียนมัธยมทั่วไปเนี่ยนะเท่าที่พี่สอบถามเพื่อนพี่มาเนาะเท่าที่สอบถามพวกรุ่นน้องมาก็คือจะเป็นการสอบแบบว่าคะแนนเก็บประมาณคะแนนเก็บโดยประมาณนะประมาณ70คะแนนสอบประมาณ30อันนี้คือมัธยมนะคะแนนเก็บ70คะแนนสอบ30นะซึ่งจะเห็นได้ว่าคะแนนเก็บมันเยอะมากนะเพราะนั้นการบ้านจะเยอะจริงไหมการบ้านจะเยอะงานจะเยอะอันนี้คือมัธยมทั่วไปนะแต่ถ้าเป็นโรงเรียนเตรียมเนี่ยจะแปลกอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าการเก็บคะแนนเขาจะกลับกันเลยกลับขั้วกันเลยนะกลับขั้วยังไงก็คือคะแนนเก็บเนี่ยจะประมาณ30นะอันนี้คือโรงเรียนเตรียมนะคะแนนเก็บ30แต่คะแนนสอบ70คะแนนเก็บ30คะแนนสอบ70อันนี้คือโรงเรียนเตรียมจะเห็นว่าคะแนนสอบเยอะมากนะคะแนนสอบเยอะมากนะเพราะนั้นคะแนนสอบเนี่ยค่อนข้างที่สำคัญเพราะถ้าน้องเรียนแล้วเกรดเฉลี่ยรวมได้ไม่ถึง2นะเฉลี่ยรวมไม่ถึง2น้องก็มีโอกาสที่โดนรีไทร์หรือว่าโดนไล่ออกได้นะเพราะนั้นใครที่สามารถฟันฝ่าจนจบโรงเรียนเตรียมไปได้เนี่ยพี่เชื่อเลยว่าน้องมีความเก่งนะน้องมีความเก่งแน่นอนไม่งั้นน้องไม่สามารถจบไปได้นะแล้วก็การให้เกรดเนี่ยค่อนข้างที่ยากนะยากมากเพราะว่าการตัดคะแนนอย่างที่บอกเป็นการตัดแบบว่าคะแนนเก็บแค่30อ่ะแต่คะแนนสอบ70เพราะนั้นอันนี้จะน่ากลัวอันนี้จะน่ากลัวนิดหนึ่งนะโอเคมีน้องถามโอเคนะมีน้องถามว่าทุนเรียนดีเท่าไหร่เกรดเท่าไหร่โรงเรียนเตรียมจะมีทุนอยู่นะจะมีทุนอยู่ประมาณ3ทุนนะ
ต้องบอกก่อนว่ามีทั้งทุนพี่จำไม่ชัวร์นะเดี๋ยวขอพูดเท่าที่นึกได้นะอาจจะมีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยอาจจะมีทุนเรียนดีมีทุนเรียนดีทุนขาดแคลนแล้วก็ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิจก็มีอยู่3ทุนน้องสามารถขอได้เนาะทุนที่ต้องใช้เกรดก็คือจะเป็นทุนเรียนดีนะเป็นทุนเรียนดีที่ต้องใช้เกรดนะก็คือเกรดจะต้องสูงนิดนึงก็คือไปดูอันดับกันว่าใครแบบเกรดสูงๆนะแต่ถ้าเป็นทุนขาดแคลนก็ดูที่ทุนทรัพย์นะดูที่ทุนทรัพย์แล้วก็เตือนอีกอย่างนึงคือถ้าแบบว่าพี่เสนอแนะนิดนึงก็คือถ้าแบบมีน้องที่อยากเรียนแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์เนาะก็คือที่โรงเรียนเตรียมเนี่ยสามารถแบบกู้กยศ.ได้นะกู้กยศ.ในการเรียนได้จะช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านได้นะอ่ะโอเคไปต่อนะมีน้องถามว่าจบโรงเรียนเตรียมวิศวะเกรด GPA เท่าไหร่ยื่นเข้ามามจพ.ได้อ่ะโอเคเป็นคำถามที่ดีก็คือถ้าเราจบโรงเรียนเตรียมวิศวะนะถ้าเราจบโรงเรียนเตรียมวิศวะต้องบอกก่อนว่าโดยทั่วไปนะเท่าที่เห็นมาเกือบประมาณ 90% เลยนะแทบจะ 100% แหละก็คือจะได้ต่อที่เดิมนะสำหรับใครที่ต้องการต่อที่เดิมนะจบโรงเรียนเตรียมวิศวะสามารถไปสอบที่อื่นได้นะจบโรงเรียนเตรียมวิศวะเนี่ยเราจะได้วุฒิจบก็คือวุฒิปวช.แต่เราสามารถไปสอบวิศวะที่จุฬาได้เกษตรได้นะมีตัวอย่างรุ่นพี่ให้เห็นอยู่นะสามารถเข้าไปอ่านประวัติได้ที่เพจ EDC นะก็มีแบบรุ่นพี่ที่จบโรงเรียนเตรียมวิศวะเนี่ยไปต่อจุฬาก็เยอะไปต่อเกษตรก็เยอะไปต่อลาดกระบังก็มีไปต่อบางมดก็มีนะเนาะซึ่งต้องบอกก่อนว่าการได้โควต้าการได้โควต้านะการได้โควต้าเนี่ยถ้าเป็นโควต้าต้องบอกก่อนว่ามันจะพอในระดับปริญญาตรีจะมี2คณะหลักๆนะ2คณะหลักๆที่จะไปต่อได้ก็คืออันแรกก็คือคณะวิศวะนะอันนี้จะยื่นเข้าคณะวิศวะนะจะใช้เกรดเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูงหน่อยนะค่อนข้างสูงหน่อยนะกับอีกคณะหนึ่งคือคณะวทอนะวทออันนี้ก็เป็นคณะวิศวะทั้งคู่เนาะแต่ว่าสาขาเรียนจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะก็เลือกเอาได้นะก็เกรดโดยทั่วไปเฉลี่ยก็ประมาณถ้าเป็นคณะวิศวะขั้นต่ำน่าจะประมาณ3ประมาณ 2.75 ถ้าจำไม่ผิดประมาณ 2.75 นะวทออาจจะประมาณ 2.5 อันนี้คือขั้นต่ำนะที่จะยื่นเข้าโควต้าได้นะถ้าจำไม่ผิดนะโอเคถ้ามีผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไปด้วยนะโอเคนะน้องทอมมี่บอกว่าต่อเรียนต่อสาขาอะไรได้บ้างครับโอเคนะโอเคเดี๋ยวพี่พูดให้ฟังอีกรอบเนาะถ้าเราจบเครื่องกลเตรียมวิศวะสามารถเรียนต่อปอตีนะปอตีนะต่อเราสามารถต่อวิศวะเครื่องกลได้การบินและอวกาศได้นะวิศวกรรมการผลิตได้นะอุตสาหการได้โลจิสติกได้แม่พิมพ์ได้ปรับอากาศได้เชื่อมได้วัสดุได้แมคคาโทนิกได้รู้จักแมคคาโทนิกไหมแมคคาโทนิกก็คือเป็นเหมือนไฟฟ้ารวมของเครื่องกลก็สามารถไปได้เนาะเยอะที่จริงเยอะอันนี้คือเป็นตัวอย่าง10ตัวอย่างแต่พี่บอกก่อนว่าปอตีนี่เยอะกว่านี้บอกเลยว่าเครื่องกลเนี่ยจบแล้วเรียนต่อได้เยอะนะก็คือสาขาที่เราเรียนต่อเนี่ยไปต่อได้หลายสาขามากจริงๆนะจริงๆอันนี้พี่เห็นเพื่อนที่ไปต่อหลายสาขาอยู่นะโอเคใครมีคำถามอะไรอีกไหมนะถามได้นะถามได้นะอันไหนตอบได้พี่จะตอบให้ได้มากที่สุดนะโอเคอย่างที่เล่าไปแล้วก็คือมีสาขาในอนาคตนะการเรื่องเกรดนะเกรดต้องบอกก่อนว่าเกรดเนี่ยค่อนข้างสำคัญกับโรงเรียนนะเท่าที่พูดไปนะถ้าเราเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.5 นะไอ้ผู้ผิดไม่ถึง2นะเฉลี่ยรวมไม่ถึง2มีโอกาสโดนรีไทร์ได้คือโดนไล่ออกนะโอเคเดี๋ยวขออ่านขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะถ้าอ่านชื่อในเฟซต้องขออภัยนิดนึงนะครับเพราะว่าแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็นผู้ปกครองอันไหนเป็นน้องๆโอเคก็มีผู้ปกครองถามมาว่าขออ่านนิดนึงจะผู้ปกครองถามว่าจะเรียนวิศวะปอตีนะมีความเห็นต่างของผู้ปกครองบอกว่า1เรียนปอชอแล้วไปต่อวิศวะความฐานความรู้จะแน่นกว่าโอเคไม่ได้เรียนความโอเคนะครับขอบคุณครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเนาะก็คือถ้าเราเรียนเตรียมวิศวะเนี่ยต้องบอกก่อนว่าวิศวะจะมีสายหนึ่งที่มาจากสายหนึ่งที่มาจากสายสามัญก็คือมอพวกเด็กมอปลายนะเด็กมอปลายกับสายปวช.ก็คือสายปวช.คือสายอาชีพเนาะพี่ขอเทียบระหว่างสายที่เป็นสายสามัญกับสายอาชีพของโรงเรียนเตรียมวิศวะแล้วกันก็คือถ้าเรียนปอตีเนี่ยนะถ้าเป็นสายสามัญ นะเขาจะเรียนเกี่ยวกับพวกเนื้อหาที่เป็นพวก
ป็นพวกเนื้อหาพื้นฐานอย่างเช่นคณิตวิทย์คณิตฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตฟิสิกส์เคมีชีวะสังคมไทยอะไรก็ว่าไปเนาะอันนี้เขาจะแน่นมากครับเขาจะแน่นในตรงของวิชาพื้นฐานเนาะแต่ถ้าเป็นโรงเรียนเตรียมต้องบอกกับโรงเรียนเตรียมว่าโรงเรียนเตรียมเนี่ยไม่มีชีวะนะรู้ไหมเนี่ยมีใครพอรู้บ้างโรงเรียนเตรียมเนี่ยจะไม่มีเรียนวิชาชีวะเพราะนั้นจะตัดวิชาที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องออกไปเพราะว่าสายวิศวะยังไงก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับชีวะเท่าไหร่เพราะนั้นวิชาชีวะจะไม่มีนะวิชาหลักก็จะมีวิชาหลักก็จะมีคณิตฟิสิกส์เคมีไทยอังกฤษสังคมเนาะแล้วก็วิชาช่างอย่างเช่นเขียนแบบอันนี้เห็นไหมเด็กเตรียมวิศวะเนี่ยจะได้เรียนเขียนแบบด้วยนะเขียนแบบมีอะไรอีกเขียนแบบวิชานิวแมติกนิวแมติกก็ได้เรียนนะแล้วก็มีพวกวิชาเกี่ยวพวกวิชาวัสดุวิชาต่างๆนะก็คือถ้าใครจบเตรียมวิศวะขึ้นกลเนี่ยจะมีความรู้พื้นฐานในสายวิศวะค่อนข้างที่จะแน่นนะเพราะว่าเราได้เรียนเนื้อหาพื้นฐานของปอตีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคือถ้าเราจบเตรียมวิศวะเนี่ยนะแล้วเราไปเรียนปอตีเนี่ยบอกเลยว่าสบายนะสบายนะโอเคก็ประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคมีคำถามอะไรอีกไหมนะโอเคครับก็ถ้าใครมีคำถามอีกนะสามารถทักมาสอบถามพี่ได้ส่วนตัวเลยนะหรือว่าถ้าท่านผู้ปกครองท่านไหนมีคำถามเนี่ยสามารถทักมาถามผมได้นะยินดีที่จะให้คำแนะนำนะโอเคก็วันนี้ก็ไลฟ์ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะโอเคก็ใครเห็นไลฟ์ใครเห็นแบบว่าเข้ามาดูแชทเนี่ยสามารถแอดไปได้นะส่วนใหญ่มีพวกรุ่นพี่เก่าๆในอยู่แหละแวะมาส่องดูเห็นอยู่นะสามารถถามพวกรุ่นพี่ก็ได้นะไอ้พวกรุ่นพี่เนี่ยท่านจะเคยเจอมาแล้วนะแต่ถ้าใครอยากมีคำถามเพิ่มเติมถามพี่ได้โดยตรงนะหรือว่าถามพี่ปืนก็ได้พี่มอนก็ได้นะพวกพี่เขาก็ยินดีจะให้คำแนะนำโอเคเนาะก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝาก ETC นะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะถ้านึกถึงเตรียมวิศวะเนี่ยนึกถึง ETC ด้วยนะโอเคขอบคุณมากนะขอบคุณทุกคนมากครับโอเคเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้านะพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ตองนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยพี่ตองจะมาพูดเกี่ยวกับสายโยธานะสายโยธาก็ฝากทุกท่านทุกคนเนี่ยเข้ามาดูด้วยนะแล้วก็ในวันจันทร์ต่อไปก็จะเป็นไฟฟ้านะสายไฟฟ้าของพี่ฝ้ายก็จะมาแนะนำเนาะสามารถสอบถามพี่เขาได้นะถ้าใครสนใจสายโยธาหรือสายไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาดูได้นะแต่ถ้าใครยังมีคำถามในสาขาเครื่องกลสามารถสอบถามพี่ได้ตรงนะพี่ก็ชื่อพี่แน็กนะเป็นตัวแทนของคนสอนเครื่องกล ETC นะโอเคก็ประมาณนี้นะขออนุญาตลาไปแล้วนะครับโอเคครับโอเคครับโอเคลูกขี้เกียจอ่านหนังสือแก้ไงดีอันนี้ก็ต้องมีผู้กองถามว่าลูกขี้เกียจอ่านหนังสือแก้ไงดีผมว่าต้องมีตั้งเป้าหมายไว้ให้เขาครับอย่างเช่นแบบว่าอาจจะแบบว่าให้อ่านหนังสือเท่านี้เล่นเกมเท่านี้ก็คือแบ่งเวลาไว้ให้นะก็คือแบบว่าอย่างเช่นอ่านหนังสือ2ชั่วโมงเล่นเกมประมาณ1ชั่วโมงก็เป็นโกเป็นเป้าหมายไว้ให้เขานะครับก็ประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตเอ็นไลฟ์ประมาณนี้แล้วกันนะโอเคคิดว่าน่าจะนานไปแล้วโอเคเนาะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยครับนะเดี๋ยวขออนุญาตจบไลฟ์แค่นี้นะบ๊ายบาย